สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพองป่ายจ้าสุขุสุขุนเนาะค่ะค่ะสำหรับมื้อนี้นะคะกับพ่อกับคุณแม่น้องกัปตันบ้านนาค่ะสำหรับมื้อนี้นะจ้าพุ่นแม่ก็จะมาพามากินยำค่ะเป็นเนี่ยค่ะยำมาม่าค่ะยำมาม่าจ้าคุณแม่ก็บ่ได้เฮ็ดเองค่ะคุณแม่ก็ซื้อมาเนาะค่ะ30บาทจ้า30บาทกับแถมผักนี่ค่ะผักกะหล่ำแล้วก็อันนี้ค่ะโหระพาค่ะอันนี้ของคุณแม่เองค่ะปลูกที่สวนค่ะอันนี้ก็สิเป็นผักชีค่ะแล้วก็มีแตงกวาค่ะแตงกวาที่คุณแม่ปลูกเองนะคะรับรองเลยค่ะว่ากรอบหวานอร่อยมากๆเลยค่ะค่ะสำหรับมื้อนี้นะคะคุณแม่จิชวนเพื่อนๆนะคะมากินยำมาม่าค่ะยำมาม่าป้าตุ๋ยบ้านโนนโพนนแคนนะคะก๋วยเตี๋ยวเขาก็ขายค่ะก๋วยเตี๋ยวก็ขายอยู่ราคาเริ่มต้นที่20บาทถ้าเป็นน้ำใส20บาทนะคะถ้าเป็นน้ำตกราคา25บาทค่ะราคาแบบบ้านนอกค่ะ20บาทค่ะบ้านนอกเขาก็จะขายราคาประมาณนี้นะคะ20บาทค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยนะคะยำมาม่าค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะคุณแม่ชิมดูแล้วค่ะเนี่ยค่ะ30บาทค่ะได้เยอะอยู่นะราคามิตรภาพค่ะ30บาทค่ะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเขาก็ให้เยอะนะก๋วยเตี๋ยวป้าตุ๋ยบ้านโนนโพนนแคนค่ะอยู่ที่อำเภอค่ะอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามค่ะยำมาม่าค่ะทานคู่กับผักชีค่ะผักชีปลอดสารพิษค่ะปลูกเองค่ะก็มีแตงกวาลูกเบลเลอร์เลยถ้าเป็นปกตินะเวลาเราซื้อแตงกวานะเขาก็จะปอกเปลือกตรงนี้ออกค่ะเขาจะมีความขมนะคะถ้าซื้อตามตลาดน่ะแตงกวาจะมีรสขมตรงเนี้ยแต่ของคุณแม่ชิมไม่รู้กี่รอบแล้วไม่มีรสขมเลยค่ะมีแต่หวานกรอบค่ะเป็นแตงกวาปลูกเองค่ะปลอดสารค่ะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศข้างหลังเป็นคลองชลประทานค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะน่าอยู่มากเลยค่ะช่วงนี้ภาคอีสานของเราก็มีอากาศหนาวเย็นนะคะเป็นบรรยากาศที่แบบน่าอยู่มากๆเลยค่ะมาจ้ากินยำมาม่าด้วยกันค่ะราคามิตรภาพค่ะ30บาทค่ะเมื่อกี้ว่าจะนั่งกินอยู่ที่ร้านนะเก้าอี้เต็มจ้าขายดีจ้าเก้าอี้นี่บ่มีนั่งเลยจ้ะไปขายอยู่กรุงเทพก็จะขายดีคือจะไม่มีหมองนางค่ะ20บาทได้เต็มถ้วยจ้ะคุณแม่เนี่ยเป็นลูกค้าประจำเลยค่ะยำมาม่าค่ะ
แม่ค่อยซื้อกินอยู่กรุงเทพนี่ยำมาม่า40-50 บาทจ้ะเขาแพงผักเวลาซื้อยำนี่จะเขาบ่ค่อยให้ผักจ้ะมันคืออยู่บ้านนอกขายก็ถูกจ้ะ30 บาทผักก็ให้หลายจ้ะกินคำใหญ่ๆอะไรอย่างนี้เลยเนาะกินผักหลายๆจ้ะร่างกายจะได้แข็งแรงจ้ะผักมีสารอาหารค่ะมีใยอาหารช่วยระบบขับถ่ายกินคำใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะยำมาม่าค่ะผู้ใดค่ะมาเมืองมาชมนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่กับฝากในเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณแม่น้องกัปตันบ้านนาด้วยนะคะบรรยากาศดีค่ะลมพัดวีค่ะส่วนพี่ส่วนน้องมากินย่ำน้ำกันจ้าอากาศหนาวอากาศเย็นดูแลสุขภาพในเด้อจ้าโหระพาอันนี้ก็กินดีแล้วจ้ะไหลเลือดไหลล่มดีจ้ะโหระพาครับกินผักสดจ้ะ
ยำมาม่าจ้าได้เฮ็ดคลิปหลายมื้อแล้วจ้ะช่วงนี้ยุ่งๆบ่มีเวลาว่างจ้ะ